ดวงอาทิตย์ของเรามีขนาดมหึมาและปล่อยพลังงานออกมาอย่างมหาศาลแกนกลางของดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิสูงถึง27ล้านองศาฟาเรนไฮต์แม้ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลก93ล้านไมล์ก็ตามแต่แสงอาทิตย์คือแหล่งพลังงานหลักของเราพลังงานถูกปลดปล่อยจากดวงอาทิตย์ในอัตรา5ล้านตันต่อวินาทีซึ่งเกิดขึ้นวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่ามีตัวอย่างอำนาจของพระเจ้าในธรรมชาติมากมายจักรวาลทั้งหมดเกิดขึ้นได้เพราะฝีพระหัตถ์ของพระองค์โซดีบทที่33ข้อที่9กล่าวว่าเพราะพระองค์ตรัสมันก็เกิดขึ้นมาพระองค์ทรงบัญชามันก็ออกมามีตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งก็คือลองคิดถึงดาวฤกษ์ที่ใกล้ที่สุดอย่างดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ให้พลังงานใน1วินาทีมากกว่าพลังงานที่มนุษย์สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอาดัมกับอีวาที่จริงแล้วพระอาทิตย์สร้างพลังงานโดยใช้หลักการของนิวเคลียร์ฟิวชันเปล่งไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมขนาดมหึมาและสิ่งที่เกิดขึ้นกับดาวฤกษ์ทุกดวงในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราคาดกันว่ามีดาวฤกษ์ประมาณ 100,000 ล้านดวงถัดไปจากนั้นในอวกาศลึกเราเห็นกาแล็กซีมากกว่าแสนล้านกาแล็กซีหลายคนคงอดคิดไม่ได้ว่าพลังงานทั้งมวลที่เราพูดถึงล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นเพราะพระเจ้าทรงตรัสเท่านั้นอาทิตย์ส่งความร้อนมายังโลกและเป็นตัวควบคุมการผันแปรของอุณหภูมิในโลกรวมทั้งทอร์นาโดเฮอริเคนพายุและแค่เมฆฝนหรือลมธรรมดาสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นแล้วแต่เป็นได้พลังงานมาจากดวงอาทิตย์และพลังงานที่เรามีอยู่ในโลกคิดเป็นสัดส่วนแค่หนึ่งในพันล้านเท่านั้นเมื่อเทียบกับพลังงานที่มาจากดวงอาทิตย์เพื่อช่วยให้เข้าใจได้ดีขึ้นเราจะทำภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยซึ่งแสดงการเดินทางจากโลกไปสู่ดวงอาทิตย์ที่ความเร็ว100เท่าของแสงจากมุมมองนี้เราจึงพอเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของดวงอาทิตย์เราสามารถใส่โลกมากกว่า1ล้านใบลงไปในดวงอาทิตย์ได้แต่ดวงอาทิตย์ก็เป็นแค่ดาวฤกษ์ขนาดปานกลางเท่านั้นยังมีดาวฤกษ์อีกหลายดวงในกาแล็กซีของเราที่มีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์อยู่มากอาร์คทูรัสเป็นดาวที่ส่องสว่างเป็นอันดับ4บนท้องฟ้ายามค่ำคืนแม้อยู่ห่างออกไป200ล้านล้านไมล์ก็ตามแต่ดาวยักษ์สีส้มดวงนี้ก็มองผ่านได้ด้วยตาเปล่าถ้าย้ายดวงอาทิตย์ของเราไปอยู่เคียงข้างอาร์คทูรัสเราจึงจะเข้าใจความมหึมาของมันอาร์คทูรัสใหญ่กว่า100เท่ามีรัศมีกว้างกว่า20เท่าเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์ของเราแม้แต่อาร์คทูรัสก็ยังมีขนาดเล็กไปถนัดตาเมื่อนำไปเทียบกับดาวยักษ์อย่างเบลทันจูสเบลทันจูสมีรัศมียาวกว่าดวงอาทิตย์ของเราถึง600เท่าดาวฤกษ์สีแดงเข้มนี้สว่างกว่าดวงอาทิตย์ของเรา 60,000 เท่าแต่ทว่าเบลทันจูสก็ยังไม่ใช่ดาวฤกษ์ที่ใหญ่ที่สุดในกาแล็กซีของเรายังมีดาวยักษ์สีแดงอีกหลายดวงในทางช้างเผือกที่มีขนาดใหญ่กว่ามากบางดวงมีรัศมียาวกว่าดวงอาทิตย์ของเราถึง 1,500 เท่าหนึ่งในผลงานสร้างที่แสดงให้ผมเห็นอำนาจของพระเจ้าก็คือพลังที่ปล่อยออกมาจากดาวฤกษ์ดวงอาทิตย์ปล่อยพลังงานใน1วินาทีมากกว่าเมืองใหญ่พันล้านเมืองในโลกถ้ามีเมืองใหญ่ 1,000 ล้านเมืองจริงๆจะปล่อยพลังงานแบบนี้ได้ต้องใช้เวลา1ปีแต่ดวงอาทิตย์ใช้เวลาแค่1วินาทีลองคิดดูนะครับยังมีดาวฤกษ์อื่นๆที่มีพลังงานมากกว่าดวงอาทิตย์อีกลองจินตนาการถึงพลังงานทั้งหมดดาวฤกษ์ทั้งหมดดาวฤกษ์เป็นพันล้านดวงที่อยู่ในกาแล็กซีของเราและกาแล็กซีอื่นแต่พระคัมภีร์อธิบายถึงการสร้างพลังงานทั้งมวลอำนาจทั้งมวลโดยใช้ประโยคเดียวพระเจ้าทรงสร้างดวงดาวด้วยเมื่อเราคิดถึงตัวเลขเหล่านี้ที่เป็นเพียงเศษเสี้ยวในอำนาจของพระเจ้าเราจึงเห็นด้วยกับผู้เขียนบทเพลงสดุดีที่กล่าวว่าให้แผ่นดินโลกทั้งสิ้นยำเกรงพระเจ้าดาวฤกษ์ไม่ใช่สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงพลังงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นถ้าหากไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์สิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกจะดับสูญไปในไม่ช้าพลังงานที่หล่อเลี้ยงชีวิตจากดวงอาทิตย์คือเครื่องย้ำเตือนให้เราเห็นถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าพระเจ้าผู้ประทานแสงสว่างให้สรรพสิ่งทั้งปวง